ไปแล้วจะกินหมึกซาชิมิครั้งแรกในชีวิตเลยประทับใจคือที่แรกสิไปตกมือแต่มองช่องแล้วก็เป็นตำนานก็เป็นตะก็เป็นตะโตงได้มันก็เลยเปลี่ยนแผนด้วยการนะเสือถ้าเสือแบบนี้มันกัดไหมคะมันกัดกัดเดียวมันจะพ่นหมึกใส่เราไหมคือเป็นกับกล้วยหรอคะพอตัดได้ไหมคะจะตัดได้ไหมมันจะพ่นหมึกใส่ไหมยังพ่นมันจะตายไหมคะเพื่อตักทีเดียวให้ได้เหรอเออให้เพื่อนตักให้เพื่อนตักให้จะไปหาใบเพื่อนตักก็ได้เอาอยากลองตักเนาะเดี๋ยวให้เราตักเสร็จแล้วแกงมันยืนจับถ่ายมาเลยพี่มาเลยค่ะโอ้ยอย่างนี้ล่ะของเจ้าจะมาแกงเอาไปไหนอ่ะมันโดดไปโดดตลอดไม่โดดเลยนะไม่มีสุดท้ายนี่นะมาดูดีไหมไม่อยากให้เจอหรอมันโดดจากการนี่ได้แล้วเอ๊ะนี่มันจะโดดอีกไหมนี่เห็นไหมนี่นี่มันพ่นหมึกเยอะๆนี่ได้แล้วเดี๋ยวมันเทอันนี้ของเราอันนี้ของเราเอาไอ้เพิ่นเฮ็ดเอาเลยค่ะพี่อันนี้เป็นน้ำเฉยโดดแล้วนู่นโอ้ยกับแม่ดีลำบากกว่านี้ไปใกล้ๆน้ำเรียบร้อยแล้วโอ้ยหมอจะกินว่าจะได้กินถ้าไปตกเองก็ไม่ได้กินง่ายๆนะบอกเลยมาดูวิธีทำนะครับจะหาทำโอ้ยดอกกันดีจะกินว่าน้ำดำตลอดทางเลยมันเกี่ยวกาดกระดานแล้วเขาก็จะไม่มีน้ำล้างเขาจะต้องมีน้ำทะเลล้างถ้าใช้ลอกหนังออกเลยถ้าใช้น้ำเปล่าล้างพวกมันจะขาวมันจะเป็นสีขาวแล้วก็มันจะมีกลิ่นขาวด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันก็จะเป็นเหมือนที่เราทั่วไปใสมากเลยสดๆเลยครับผมแล้วถ้าล้างมากๆหน่อยก็ขาวอีกตัวมันใสๆเหมือนบุญเลยต้องใส่มีดคมด้วยถ้ามีดไม่คมก็ชื้นอันนี้มีดคมนะแต่ว่าหั่นออกมาก็ไม่เหมือนกันครับอันนี้มีดญี่ปุ่นเนาะก็จะได้กินต้องตัวใหญ่ก่อน โอ้ยเป็นลมไง
ดงดงามอันนี้มีน้ำจิ้มให้ด้วยนะคะมีจ้ะมีซีฟู้ดโชยุน้ำมันงาใส่ให้หมดแล้วกันหมดเอ็มมุกจะหมดจนเฮ้ยมันยังดิ้นอยู่ด้วยมีเดี๋ยวนี้ดีจริงค่ะซึ่งมันเป็นแต่มันเสียงเขาไอ้เนี่ยเป็นทางทะเลอันนี้หนวดเว้ยหนวดมันดูดเสียงนึบ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 ลองไหมจ๊ะเออไม่ยอมปล่อยจะเป็นไงเลยใสมีที่ได้ยินเป็นแล้วมีที่ใส่รีวิวตามันก็กินได้ค่ะกินได้เหมือนหัวกระเสาแบบใหม่ๆเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้หมดตายมึงดีนน่ะเป็นไงความรู้สึกเป็นไงเมื่อกาดกินได้เลยมันดีนเนี่ยจ่ายตังค์สินี่นี่นี่มันดูดมันดูดเอาเข้าปากเลยเดี๋ยวให้มีน้ำจิ้มก่อนยกยกขึ้นไหมยกขึ้นไหมตัวมันดูดเอ้ยมันจะกระดิบเอ้ยหนวดมันดินโอเคครับผมโอ้ยเป็นไงไม่เป็นไรขนจะลุกได้มาแล้วมึกซาซิมิพี่น้องเราก็จะกินกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ยังดินดินอยู่เลยนี่มันดูดใช่ปะครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวมันดูดไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดูดสิลูกดูนะกินดูดมันก่อนซีฟู้ดเหรอดูดเท่าบักพีกคือมันรู้สึกหนุบหนับเดี๋ยวอีกหนวดนึงมันเป็นหนวดเลยว่าคุณระยานะแซ่บมันดูดดินมันดูดดินลองวะลองนี่ไม่เราจะกินเองอุ้ยมันย้อนแสงนิดนึงไม่เป็นไรนะตรวจหมึกสดๆจ้ะเอาว่าจะเห็นเขาไงเขาสิกินแซ่บ